วันนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็มีการจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย4 ปีนะคะซึ่งนอกเหนือจากการจัดงานครบรอบแล้วก็ยังได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรรวมถึงนักกีฬาแล้วก็มีการมอบรางวัลแก่นักกีฬาดีเด่นด้วยค่ะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันนะคะสำหรับงานวันสถาปนาครบรอบ4 ปีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะประจำปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งมีพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานพร้อมกับนายวิษณุไล่ชพิษปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและนายสมบัติคุรุพันธ์รองประธานกรรมการกองทุนมูลนิธิเข้าร่วมงานที่อาคารโรงเรียนฝึกกีฬาอเนกประสงค์วิทยาเขตชลบุรีจังหวัดชลบุรีค่ะภายในงานนะคะก็มีการจัดพิธีบวงสรวงสักการะพระพลบดีต่อด้วยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารดีเด่นบุคลากรดีเด่นนักวิจัยดีเด่นพิธีมอบทุนการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและวิทยาเขตและมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่นประจำปีนะคะซึ่งพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญประธานในพิธีเปิดเผยว่าการจัดงานสถาปนาในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเกิดความสามัคคีความผูกพันกันและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติให้มีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานและความดีต่อไปนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์องค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไปด้านนายวิษณุไล่ชพิษอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็เปิดเผยถึงแนวทางของมหาวิทยาลัยในอนาคตไว้ว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางอยู่แล้วในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาแต่ในอนาคตทางมหาวิทยาลัยจะเน้นในเรื่องการวิจัยที่ตอบสนองเกี่ยวกับกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กันไปด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายวิษณุไล่ชพิษอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรามีพันธกิจอยู่4เรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องทำตามพันธกิจตามพรบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติปี62นะครับซึ่งปีนี้ก็ครบ4ปีนะครับพันธกิจที่เราต้องรับผิดชอบคือ1ผลิตพัฒนาบุคลากรทั้งนักศึกษาและบุคลากรผู้สอนนะครับเดี๋ยวเพราะนักศึกษาเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับที่ทำในเรื่องกีฬาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทิ้งในเรื่องของวิชาการนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะพัฒนาเด็กเราให้เป็นนักกีฬาเป้าหมายคือทีมชาติแล้วก็เป็นนักกีฬาและเป็นบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยก็คืองานวิจัยและการสอนและนวัตกรรมนะครับซึ่งวันนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็มีคณะที่ทำเรื่องวิจัยแล้วก็พยายามทำวิจัยเพื่อตอบสนองต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องกีฬานะครับและในช่วงหลังๆนะครับทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพราะฉะนั้นบางหลักสูตรบางคณะอาจจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าไปร่วมด้วยนะครับการท่องเที่ยวและนันทนาการนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าบทบาทต่อไปของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับคงจะไม่ได้พัฒนาเรื่องกีฬาอย่างเดียวต้องดูเรื่องท่องเที่ยวโดยครอบคลุมด้วยโดยจะเน้นเรื่องท่องเที่ยวเพื่อการกีฬานะครับนักกีฬาดีเด่นในครั้งนี้มีชเอมทิติมาสุขรัตน์จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1 เหรียญทองและ1 เหรียญเงินในการแข่งขันเรือยาวในศึกซีเกมส์ครั้งที่32ที่ผ่านมานะคะชเอมทิติมาสุขรัตน์บอกว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลในวันนี้และก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ที่สนับสนุนทั้งเรื่องการเล่นกีฬาและการเรียนมาโดยตลอดศึกซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาได้เหรียญทองและเหรียญเงินก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นซีเกมส์ครั้งแรกของเธอซึ่งในตอนแข่งก็มีความกดดันแต่ก็ได้พยายามตั้งสติและพยายามเล่นให้เหมือนตอนซ้อมส่วนเป้าหมายต่อไปก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก่อนจะถึงศึกเอเชียนเกมส์และชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้นะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทิติมาสุขรัตน์หรือชเอมนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทยค่ะสำหรับซีเกมปีนี้นะคะรู้สึกภูมิใจกับผลงานตัวเองมากค่ะของเรือยาวมังกรของเราได้เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงิน1 เหรียญค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็กดดันไปด้วยเพราะว่า เป็นซีเกมครั้งแรกของหนูด้วยรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆที่ช่วยกันค่ะเป้าหมายต่อไปก็คือการได้แชมป์ชิงแชมป์โลกแล้วก็เอเชียนเกมค่ะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปในแมตช์ต่อไปเรื่อยๆค่ะ